ซิมิโอเน่ไม่แปลกใจเลยสอบอลสเปนปรับซุปเปอร์คัพเพื่อ2ขาใหญ่ได้เล่นตลอดก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสันกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสันกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับเดโก้ซิมิโอเน่กุนซือแอตเลติโกมาดริดเปิดอกไม่แปลกใจที่สหพันธ์ฟุตบอลสเปนจะพยายามทำให้เรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาได้โอกาสลงเล่นสเปนิชซูเปอร์โกปาอยู่ตลอดเพราะในมุมมองของพวกเขานั้นเงินเป็นประเด็นหลักพร้อมกับไม่ให้ความคิดเห็นถึงคลิปเสียงที่สื่อว่าเคราดปิเก้มีส่วนทำให้รายการดังกล่าวไปเตะ กันที่ซาอุดิอาระเบียด้วยเดียโก้ซิเมโอเน่เทรนเนอร์แอตเลติโกมาดริดกล่าวว่าตนไม่แปลกใจเลยที่สหพันธ์ฟุตบอลสเปนปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันของรายการสเปนิชซูเปอร์โกปาเพื่อเป็นการพยายามทำให้เรอัลมาดริดกับบาร์ซ่าได้สิทธิ์ลงเล่นทัวร์นาเมนต์นั้นอยู่เสมอเดิมทีสเปนิชซูเปอร์โกปาเป็นเกมที่เตะกันแบบเย่าเยือนระหว่างแชมป์ลาลิก้ากับแชมป์โกปาเดเรของ1ซีซั่นก่อนหน้านั้นทำให้มันจะรู้ผลในเวลาเพียงแค่2เกมโดยมันจะเตะกันในช่วงต้นๆฤดูกาลอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ฤดูกาล2019ถึง2020เป็นต้นมามันเปลี่ยนรูปแบบเป็นทั้งหมด4ทีมที่จะได้ลงเล่นประกอบด้วยแชมป์ลาลิก้ารองแชมป์ลาลิก้าแชมป์โกบาเดเลและรองแชมป์โกบาเดเลพร้อมกับเปลี่ยนกันไปเตะในช่วงเดือนมกราคมโดย2จาก3ครั้งหลังสุดจากรายการนี้มันยังเล่นกันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียอีกด้วยทางนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนมีการเปิดเผยคลิปเสียงว่าเคราดปิเก้กองหลังบาร์เซโลนาและคอสมอสบริษัทของเขามีส่วนสำคัญในการเกลี้ยกล่อมให้ RFEF ตัดสินใจเอาสเปนิชซูเปอร์โกปาไปเตะกันในย่านตะวันออกกลางซึ่งมันทำให้คอสมอสได้เงินจากดีลนี้ราว24ล้านยูโรประมาณ864ล้านบาทและมันก็ส่งผลให้หลายคนมองว่าปิเก้ทำไม่เหมาะสมในเรื่องนี้ซะเลยหลังโดนถามถึงคลิปเสียงที่หลุดออกมานั้นแล้วซิเมโอเน่ก็ตอบว่าอันดับแรกเลยนะแม้ว่าเราจะภูมิใจมากๆที่ได้ร่วมลงเล่นรายการนี้ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมารวมถึงมองว่าสถานการณ์ของเราเป็นเหมือนทีมอย่างเบติสเซบีย่าบิยาเรอันเรอัลโซซิดัดแต่พวกเขาก็คงจะรู้สึกว่าทุกทีมต่างตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแน่นอนหากอ้างอิงถึงข้อมูลซูเปอร์โกปาที่ถูกนำมาเผยแพร่แล้วนะมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่สหพันธ์ฟุตบอลสเปนจะได้ผลประโยชน์ด้านการเงินมากกว่าถ้าหากทีมอย่างมาดริดกับบาร์ซ่าได้ลงเล่นรายการนั้นถ้าพวกเขาเจอกับสถานการณ์แบบนั้นแล้วก็พวกเขาก็จำเป็นต้องออกมาอธิบายอย่างละเอียดเพื่อที่เราทุกคนจะได้รู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นและผมก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพักนี้หรอกนะเพราะว่าปีเก้เป็นคนที่ฉลาดมากๆและมีธุรกิจเป็นของตัวเองนักฟุตบอลทุกคนต่างก็ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองกันทั้งนั้นและมันก็บังเอิญว่าตอนนี้เขาเล่นอยู่กับบาร์เซโลนาพอดีผมขอย้ำว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ยากเลยที่พวกเขาจะอยากให้บาร์ซ่ากับมาดริดได้สิทธิ์ลงเล่นรายการนั้นหากอ้างอิงจากสิ่งที่เราได้ยินกันนอกจากว่ามีปฏิกิริยาตอบโต้ที่เหมาะสมตามมานะท่านผู้ชมล่ะครับมีความเขียนอย่างไรในเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า